โอ้ขอบคุณคุณประตูขอบคุณน้องยาขอบคุณคุณหน่อยแสงตะวันขอบคุณมากๆขอบคุณทุกรูปทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ14ร้านดวงใจอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะขอบคุณทุกรูปทุกไลค์ขอบคุณพลังเงียบทุกพลังก็ฝากมาให้กำลังใจมาทักมาทายบ้านผมเด้อให้กำลังใจกันเนาะก็ขึ้นบ่าย2 โมงถึงบ่าย3 โมงทุกวันนะแหละวันละ1 ชั่วโมงเต็มเนาะก็ขอบคุณทุกเรือทุกไร่ขอบคุณทุกกำลังใจบางบ้านก็ยังไม่ได้ไปให้กำลังใจก็ขอโทษขออภัยเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแม่น้องเรก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็จะลืมไปให้กำลังใจบ้านแม่น้องเรเด้อให้กำลังใจบ้านแม่น้องเรด้วยก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกเรือทุกไร่ขอบคุณทุกคนกำลังใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณบ้านแม่น้องเรบ้านแม่น้องเรก็ไปลาไปทักทายก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อแม่น้องเรเด้อช่วงกำลังเคลียร์งานด้วยนั่งจิ้มนั่งจิ้มบางทีก็ไม่ทักทายทุกวันไม่ต้องขอโทษขออภัยบางทีก็ให้สติ๊กเกอร์ไปเด้อขอโทษขออภัยแม่น้องเรบางทีไปบ้านแม่น้องอ่ะขอโทษขออภัยด้วยบางทีทักทายได้ไม่ทั่วถึงก็ขอโทษขออภัยเนาะก็ขอบคุณมากๆนี่เดี๋ยวโรงไรก็จะทักทายพี่ๆน้องๆทั้ง2-3 บ้านก็จะไปเคลียร์งานโตเลยนี่ครับการจะทำงานก็6 โมงแหละบางทีก็5 โมงบางทีก็5 โมงกว่าแล้วแต่แล้วแต่บางทีก็5 โมงกว่าบางทีก็6 โมงเคลียร์งานเสร็จก็รีบกลับมามาก็รีบหุงเฮาหุงน้ำเด็กบางทีก็ได้ขึ้นบ้านรองบ้างบางทีก็ไม่ได้ขึ้นบ้างอ๋อให้กำลังใจกันได้เนาะก็ขอบคุณพี่น้องๆทุกคนขอบคุณทุกรถทุกไร่ขอบคุณทุกกำลังใจช่วงเช้าก็ขึ้นบ้านร้องก็ฝากกำลังใจเด้อช่วงเช้าเนาะฝากให้กำลังใจบ้านลุมพลหน่อยเนาะช่วงเช้าให้กำลังใจกันได้ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนขอบคุณมากๆบ้านคุณยายรีแกก็ทำกับข้าวอย่างอร่อยเด้อบ้านคุณยายรีก็ฝากไปกำลังใจก็ได้แกก็เด้งดึงมาทำกับข้าวทำซุปเฮ็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจเนาะเสียวอนก็ทักทายลุงวัดก็ฝากให้กำลังใจบ้านลุงวัดเด้อให้กำลังใจกันบางทีแกก็ขึ้นไร่สดบางทีแกก็ทำคลิปทำไรฝากไปกำลังใจบ้านแกเลี้ยงผึ่งพงเด้อบ้านลุงวัดเนี่ยแกเลี้ยงผึ่งพงโอ้ผึ่งพงอย่างรู้อย่างรู้ภาษาเลยเด้อผึ่งบ้านลุงวัดเนี่ยอย่างรู้ภาษาเลยโอ้เขาจะทำรังในพงเลยทำรังเวลาลุงวัดก็เอามาทำเอาหัวน้ำหวานมาอยู่ในพงอย่างใหญ่จะทำพงไว้ให้โอ้ทำพงทำอะไรไว้ให้เวลาลุงวัดก็เอาหัวน้ำหวานมาขายเอามาใส่ขวดเขาเรียกอะไรเรียกผึ่งพงบางคนเขาเรียกก็เรียกหรือผึ่งพงเนาะวัดดีเสียวอนวัดดีเสียวอนลุงวัดก็ซักไทยเสียวอนเสียวอนเนาะก็ฝากกำลังใจบ้านเสียวอนเด้อให้กำลังใจบ้านเสียวอนด้วยก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกกำลังใจบางบ้านก็ได้ไปทักทายบางบ้านก็ยังไม่ได้ไปทักทายก็ต้องขอโทษขออภัยกันเนาะบางบ้านก็ไม่ได้ไปให้กำลังใจหน้าบ้านก็จะไปกำลังใจหลังบ้านเด้อไปชมหลังบ้านให้เนาะก็ขอบคุณ12ด่านดวงใจที่อยู่เป็นเพื่อนกันก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนก็แวะมาทักมาทายให้กำลังใจกันได้เนาะขอขอบคุณทีมงานน้องยามากๆเด้อขอบคุณทีมงานน้องยา ขอบคุณทุกๆกำลังใจอารมณ์วัดกับทักทายคุณติ๊กทักทายกันเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณมากๆขอบคุณทุกเรือทุกไร่ขอบคุณทุกกำลังใจก็แวะมาให้กำลังใจมาทักมาทายกันได้ขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณ13ด่านดวงใจก็36ด่านได้เริ่มเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะก็แวะมาทักมาทายให้กำลังใจผมได้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจบ่าย2 โมงถึงบ่าย3 โมงก็มาพูดมาคุยให้กำลังใจกันเนาะบ้านผมก็ยังฝนตกระดินอยู่เลยนี่แรงๆตอนก่อนที่ผมขึ้นไร่แต่ตกไปแล้วแรงไปแล้วนี่ยังระดินอยู่ยังก็เรียกบ้านผมก็เรียกระดึมเสาะแสะเสาะแสะอยู่เนี่ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มามอบให้ก็ขอกราบขอบคุณมากลุงวัดก็ฝากไปกำลังใจบ้านลุงวัดฝากไปกำลังใจบ้านคุณวัชรพันธ์คุณพี่พัชรพันธ์คุณวายเนาะไปให้กำลังใจกับทักไปทายกันได้เนาะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนขอบคุณ
ถูกช่วย